การที่เราตัดสินใจเริ่มเปลี่ยนแปลงเกิดจากการที่เราเนี่ยเลิกทนนั่นแปลว่าตราบใดก็ตามที่เรายังทนย่อมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นงานเงินความสัมพันธ์และชีวิตแย่ๆและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปครับเพราะคนเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ก็คือตัวเราเองแต่จุดเริ่มต้นก็คือเราจะต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไม่พอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่และไม่เลือกที่จะทนมันต่อไปแล้วเหตุผลที่คนมากมายเลือกจะทนกับชีวิตหรือว่าบางเรื่องในชีวิตที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขอาจเป็นเพราะว่าความกลัวเช่นคุณรู้ว่าบางสิ่งเนี่ยไม่ดีพอแต่ก็กลัวตัวเองเนี่ยจะไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าและการคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าเป็นการแค่เพ้อฝันไม่มีทางเป็นไปได้หรือว่าเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณดังนั้นเราเนี่ยก็เลยบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยควรจะอยู่กับความจริงนะแม้จะไม่มีความสุขแต่ฉันเนี่ยก็ต้องทนรับมันให้ได้หรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงมันครับแต่ก็กลัวความไม่เหมือนเดิมกลัวที่จะต้องปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ซึ่งมันน่ากลัวสำหรับคุณและสมองของคุณครับคุณรู้สึกดีที่จะอยู่กับสิ่งเดิมตลอดเวลาแม้ว่าสิ่งนั้นจะแย่ก็ตามแต่คุณนี่ก็ขอเลือกความสบายใจหรือว่าอยู่ภายใต้คอมฟอร์ตโซนดีกว่าความเปลี่ยนแปลงจำไว้นะครับคอมฟอร์ตโซนเท่ากับขอบเขตของรายได้หรือว่าคุณอยากจะก้าวออกจากจุดที่ยืนอยู่อยากไปเริ่มสิ่งใหม่ลองสิ่งใหม่แต่ก็กลัวจะล้มเหลวกลัวไม่ใช่อย่างที่คิดถ้าออกไปแล้วทุกอย่างแย่จะเป็นยังไงคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงใจจะขาดแต่คุณก็ต้องการความแน่นอนว่าทุกอย่างจะดีอย่างที่ฉันคิดเอาไว้คุณกล้าเปลี่ยนแปลงแต่คุณไม่กล้าเสี่ยงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกอยู่ที่เดิมครับจงอย่ากลัวความล้มเหลวจงกลัวที่จะติดอยู่ที่เดิมจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกลัวอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีความล้มเหลวที่แย่ที่สุดก็คือคุณยังไม่เริ่มตัดสินใจที่จะลงมือทำการมีชีวิตติดอยู่กับที่เดิมเนี่ยกับสิ่งแย่ๆย่อมแย่กว่าการไปข้างหน้าและไปเจอสิ่งแย่ๆเพราะอย่างน้อยคุณก็ยังก้าวไปข้างหน้าจริงไหมครับและสิ่งแย่ๆนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะเพราะว่าคุณต้องไปข้างหน้าต่อจนกระทั่งคุณได้เจอสิ่งดีตามที่คุณต้องการและถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอสิ่งดีคุณจะไม่ยอมหยุดคุณจะบอกตัวเองอย่างนั้นคุณไม่มีวันได้สิ่งที่คุณพอใจในชีวิตถ้าคุณไม่ยอมรับว่าคุณกำลังทนกับสิ่งที่คุณเนี่ยไม่พอใจมันเคยมีคนกล่าวไว้ครับว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงจะนำคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของคุณไม่ว่าบนเส้นทางคุณจะเจออะไรแต่สิ่งที่ดีกว่าย่อมรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นจงเลือกที่จะไปอยู่จุดนั้นแต่จุดเริ่มต้นนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเนี่ยเลือกที่จะไม่ทนอีกต่อไปกับชีวิตแบบเดิมๆเมื่อคุณเนี่ยได้รับรู้อำนาจของตัวเองว่าคุณสามารถเดินออกจากสิ่งที่คุณเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบไปหาสิ่งที่คุณปรารถนาได้ทุกเมื่อแม้มันจะต้องใช้เวลาก็ตามหรือว่าความพยายามแต่คุณพร้อมจะแลกดีกว่าต้องทนอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการไปตลอดชีวิตครับถ้าคุณมีความทะเยอทะยานคุณจะคิดหาทางไขว่คว้าสิ่งที่คุณต้องการตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีกว่าเงินที่ดีกว่าชีวิตที่ดีกว่าความสัมพันธ์ที่ดีกว่าจำกฎไว้เลยว่าคำว่าทนเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกของชีวิตคุณคำว่าอะไรก็ได้ไม่ใช่ทางเลือกของชีวิตคุณคุณจะตัดสินใจตอนนี้ว่าฉันจะออกจากจุดที่ฉันเนี่ยไม่อยากจะอยู่และจะออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นจงตัดสินใจและเริ่มวางแผนทำให้ตัวเองเนี่ยพึงพอใจในชีวิตที่ตัวเองเลือกครับถ้าชีวิตคุณในตอนนี้มันไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยพึงพอใจจงบอกตัวเองเลยครับว่าฉันจะสร้างมันขึ้นมาในแบบที่ฉันต้องการและนี่คือวิธีคิดของคนที่เขาสำเร็จกันทำไมคุณต้องยอมจำนนและทนเมื่อคุณมีอำนาจที่จะสร้างและเปลี่ยนแปลงมันคุณต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตตอนนี้ครับงานเงินความสัมพันธ์ชีวิตคุณแบบไหนที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นระบุมันให้ชัดเจนมากที่สุดตอบตัวเองให้ได้แล้วทำอะไรสักอย่างกับมันทุกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งที่คุณเริ่มได้เดี๋ยวนี้เลยทันทีเลยคุณแค่ต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่คุณเนี่ยกลัวและอาจจะเสี่ยงเล็กน้อยครับแต่เชื่อว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณตอนนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษ
ของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยโอป้ามีเว็บมินาร์นะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย NLP และการตลาดออนไลน์โอป้าเองนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรองจิตวิทยาคน manpower และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากโค้ชระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัสไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคิยาซากิไบรอันเทซี่ทีฮาร์ฟเฟเคอร์แบรซิงเกอร์ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบศาสตร์ความสำเร็จทำให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นค้นพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line@oppaesan นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของโอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับเพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ